ไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนทีเดียวก่อนหน้านี้หลายวันมาแล้วกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยฝนค่อนข้างที่จะตกทีเดียวนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเตือนนะคะวันที่21ถึง24กุมภาพันธ์นี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศที่แปรปรวนค่ะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยในช่วงวันที่21ถึง24กุมภาพันธ์2561ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นค่ะอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในวันที่22กุมภาพันธ์ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงนี้ด้วยสำหรับเกษตรกรค่ะควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยค่ะมีอากาศร้อนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะ